Hello guys, welcome back to my channel Slash Patreon. This video guys is going to be reacting to 1D Good Day episode number 1. So let's go. I was not really sure if I wanted to react to it or not because I went to a club yesterday and still kind of hungover. So I was not sure, but I was like, okay, you know, it's not going to be much long. So let's just get it, watch it. And it's been awaited for very long. Before that guys, I'd like to plug in my Patreon. If you want to watch the full uncut reaction, it's over on Patreon. Along with that, if you guys want to watch the reaction, other exclusive reactions of the BL shows, like the current shows that I'm doing, they're now are Love for Love's Sake, Life Love on the Line, there's Jazz for Two, Dead Friend Forever, and over 150 plus exclusive BL shows. So go check that out, link is in the description below. Now that in delay guys, let's just get into this reaction. Have a nice day in a way. One is a fighter, other one is a doctor. But at least Turter is same in both. Doctor, fighter. นายมึงเวิร์กไหมเด็กเมื่อคืนอ่ะจบแล้วว่ามึงเชี่ยทำไมวะเหมือนเดิมกูว่าเอเซชวลนี่มึงว้าวI'm not sure. I think they showed about the asexual thing in the trailer. I'm not really sure, but ooh, that's a very nice topic to cover. Oh my god, I didn't expect to see Drake. It is bushy. No, but I think it fits him.Exactly. Oh, he's a doctor, that's why I forgot. Yeah. It is kind of his duty.เรียกรถพยาบาลเนี่ยเรียกแล้วค่ะแต่ว่าเห็นว่าเช้านี้มีอุบัติเหตุหลายจุดก็เลยยังไม่มาค่ะ He's gonna put her in his car ทำอะไรวะกระดูกบริเวณฟิบูล่าน่าจะหักกดแล้วครับมึงเป็นหมอหรือไงวะYes, ขนาดออโทเปดิกเชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อโอ้ perfect นายแพทย์วันดีผมต้องคบเยี่ยมไปเขาอาการปวดและบวมให้แล้วนะครับถ้าไม่อยากให้คุณผู้หญิงเสี่ยงสุริการอย่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเองเด็ดขาดเข้าใจไหมขอบคุณนะคะกดไปก่อนนะครับWhat is that? Is that spit? Water? We actually never really seen this guy in any video before, right? I mean, at least not me. นอกครั้งนี้ใช้เวลาน้อยกว่าครั้งที่แล้วไป4นาที26วินาทีนะเว้ยยักษ์แต่ฝั่งนั้นนี่หมัดหนักใช้ได้เหมือนกันนะเกินจริงฉันเห็นแกแอบเซไปเลยช่วงแรกอ่ะเป็นห่วงแทบแย่นะว่าลูกชายจะเป็นอะไรเมื่อไหร่กันจะเลิกเรียกฉันว่าลูกแกสักทีวะเอาก็ไหนบอกว่ารักพี่ชายเหมือนพ่อไม่ใช่ไงไม่เคยพูดเว้ยมึงพูดค่ะตอนมึงเมา
กูมีคลิปด้วยให้เปิดให้ดูไหมจ้าตาหนูพอเลยไม่อยู่ที่กูเตะจริงนะโอ้กล้าเตะกูเหรอเออพี่เอ๋น้องชายพี่จะเตะเขาอ่ะมึงจะเตะแฟนกูเหรอเออมีไรเปล่าคุณโอเย่ประเด็นสึกดีที่สุดไม่เหรอคุณยออยากประเด็นสึกกูก็จะขอแจ้งไปด้วยคนไงนั่นไงเล่นกูแล้วพี่น้องคู่นี้ได้นะพี่เอ๋แต่ว่าก็นอนนอกห้องนะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ดิพี่ไม่ได้อยากเตะเธอเลยไอ้ยักษ์มันขี้ยุสดีสัวบุญแฟนเดี๋ยวไม่มีคนคอยทะลึ่งนะกดโอทอคิวเช็คร่างกายให้เบิร์นกันนะอันนี้การสองบ่ายสามวันนี้เนี่ยนะเออดีแต่ว่าน้องมีนัดแล้วอ่ะพี่เอ๋น้องมีนัดก็เลื่อนนัดไปก่อนดีครับเรื่องนี้กูซีเรียสมากๆกูเห็นมึงขยับไหล่ติดๆขัดๆกูว่านะมึงรีบไปเช็คก่อนดีกว่าโอ้ that's how they're gonna meet again เช็คก็เช็คฟรีโรงพยาบาลเขาสปอนให้เรื่องสาวไว้ทีหลังก็ได้ปะสาวไหนหมายถึงพวกแฟนคลับไงพี่เอ๋ไอ้ยักษ์กูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าเป้าหมายตอนนี้ของมึงคือเป็นแชมป์โลกแบบพี่กับพ่อให้ได้โอเครู้เรื่องแล้ว6.69 ลิตรเกิดการสั่นไหวรุนแรงมากบ้านเมืองเริ่มเสียหายพังทลายว่ะแล้วเมื่อกี้มึงเห็นใช่ป่ะใจกูแม่งฟูแบบทะลุ7ลิตรไปแล้วเว้ยเป็นการสั่นไหวร้ายแรงอาคารและตึกเสียหายไปอย่างมากสิ่งที่อยู่บนพื้นกระเด็นขึ้นมาเหมือนกับหัวใจของคุณหมอวันดีเพื่อนรักของกูไงสุดๆเลยว่ะเพื่อนกูว่างานเนี้ยพี่เขาคิดเหมือนกูเว้ยถ้างั้นทำไมเขาไม่ขอเป็นแฟน exactly พี่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าปะแถมเขายังเป็นพรีเซนเตอร์โรงพยาบาลด้วยอ่ะเขาคงพูดลำบากแต่ไม่ต้องกลัวนะเว้ยHoney, all of thisthing that he's doing isn't that a move already okay อีก2วันนะเว้ยจะถึงวันครบรอบ8ปีที่กูพี่เขารู้จักกันมาวันนั้นกูจะลงมือขอเว้ยมึงรู้จักปะเนี่ยเลข8เลขมงคล infinity หลักนี้ชั่วนิรันดร์ว่างั้นงานเนี้ยมึงเตรียมฉลองความรักให้กูพี่เต๋อได้เลยนะครับเดี๋ยวรอดูครับหมอดีคะครับหมอนกอยากคุยด้วยอะค่ะเรื่องเดิมเหรอครับค่ะเวลาเดิมเป๊ะเลยเหรอครับเป๊ะเลยค่ะครับพี่นกดีพี่มีเรื่องรบกวนหน่อยดิดียังไม่ลงเวรใช่ไหมคนไข้พร้อมหรือยังครับ Oh, it's gonna be surprise คุณครับHe kind of hot, right? Oh, is he not surprised? ไม่เป็นจะมาหาหมอไหมหมอหมายถึงว่าคุณไม่ได้เป็นลมหรือว่าสลบไปแล้วเมื่อกี้ที่หมอเรียกทำไมไม่ตอบครับก็ผมปวดระอยู่ไม่ได้ตอบ And he was on his headphones แต่มันเป็นมารยาทนะควรตอบสักนิดนึงหรือเปล่าครับ Oh my god.Such a brat. ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มตรวจดีกว่าผมขอคุยโทรศัพท์กันกับเพื่อนสักแป๊บนะครับหมอนี่คุณครับเวลาของคนไข้ที่เขารออยู่ข้างนอกอ่ะก็สำคัญไม่ต่างจากเวลาของคุณนะครับครับแต่ว่าผมบอกว่าขอคุยโทรศัพท์แป๊บนึงไงครับหมอฟังไม่เก็ตหรอWait for a minute. It seems like the scene that they first showed us, like, you know, the NC scene, I think that is after they got to know each other, right? And not before this.
Oh, yes. หมอมือถือผมนะหมอถือซะว่าเป็นการทำโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์แล้วกันนะครับจะได้ช่วยคนไข้กลับมาอยู่กับตัวเองก็ไม่นะไหนบอกไม่เจ็บไปโดนอะไรมาครับในประวัติไม่ได้บอกว่าผมเป็นนักมวยโดนน็อกเราล้มตอนล้มกระแทกพื้นเนี่ยได้เอาหน้าอกกระแทกพื้นได้มั้ยครับมีอาการหายใจเหนื่อยๆหรือว่าลำบากบ้างหรือเปล่าผมชนะแล้วก็ยังไม่เคยแพ้น็อกใครด้วยเดี๋ยวหมอขอฟังเสียงปอดกับหัวใจหน่อยนะถามจริงเคยดูข่าวกีฬาบ้างไหมไม่รู้จักผมจริงเหรอI don't watch sports news. I don't know much sports person. นอกจากปกตินี้นะครับเว้นแต่อาการอยากให้คนอื่นสนใจตัวเองมากๆถ้าอยากรักษาโรงพยาบาลเรามีแผนกจิตเวชที่เก่งมากเลยนะ Who saves him right? ตัวตึงกับเราอ่ะถ้าเป็นคู่ชกคว่ำไปแล้วนะนี่หมอต้องเล่นตัวให้ด้วยไหมครับเนี่ยหมอเล่นให้ได้นะอุ๊ยกลัวจังเลยอ่ะ That's how you give it backแม่งโคตรกวนประสาทเลยคนบ้าเลยว่ะนี่มึงไม่ได้โกรธที่พี่น้องเขาโยนเคสให้มึงแล้วไปลงที่คนไข้ใช่ไหมนี่เกี่ยวเว้ยปนๆกันมั้งแต่มึงต้องเห็นหน้ามันนะเว้ยโคตรหลงตัวเองเลยอ่ะนี่กูอยากให้มึงไปจิตเวชให้มึงรักษาเลยขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยกูว่ามึงใจเย็นก่อนลงเวรแล้วกลับบ้านไปนอนไหมให้ลมดีขึ้นก่อนเดี๋ยวกูมีคนไข้ต่อเดี๋ยวกูไปกันนะเองพาคนไข้รับหลังแบบนี้นะเอาภรรยาโทรมาหมอ That's yeah นี่คุณยังไม่กลับบ้านอีกกลับเพราะว่าพลาดเด็ดๆแบบนี้ดิหมอโรงพยาบาลเอกชนระดับต้นๆของกรุงเทพแอบเอาข้อมูลคนไข้มาหนึ่งครับฟ้องดีไหมนะแบบนี้มีคลิปเสียงอัดไว้ล่ะโอ้ยเป็นหรือเหรอนาซีเชียงแล้วไอ้ตัวปากเชียงเมื่อกี้หายไปไหนแล้วอ่ะเหรอครับหมอวันนี้อยู่ไหมครับนี่คุณฮัลโหลผมไม่ใช่เพื่อนของคุณผมต้องใช่เพื่อนของคุณเอาเลยคุณอยากทำอะไรก็เชิญทำแน่อย่างหมอเนี่ยผมทำไม่ลงยังไงก็หวังว่าเราจะไม่ต้องเจอกันอีกนะครับหมอวันดีWell, y'all not gonna be not just... Y'all gonna be not just... What the fuck? I don't know how to complete that sentence. Y'all gonna be not just see each other, but do more than that. Oh my god. Oh my god, they live together. No, I think... ahead of each other. Andy. Say it on the ground. Let's go. Melanie, come. Oh, he's gonna confess.งั้นเราสองคนไปกินข้าวกันไหมพี่คือดีว่าดีมีเรื่องอยากคุยกับพี่ด้วยจริงดิพี่ก็มีเรื่องอยากจะคุยกับดีเหมือนกัน He wants to discuss about the scholarship and he wants to discuss about his crush แล้วเราสองคนจะไปด้วยกันหรือว่าไปเจอกันที่นั่นดีครับเจอกันที่นั่นก็ได้นะพอดีพี่มีนัดคุยกับรายการยูทูบก่อนนะฮะ You didn't meet me Well, why is he meeting with a YouTube? And why did he wink at him? Oh, I love Drake. Drake is looking so cute. Did he lose some weight?แต่กำลังจะเป็นคนโสด2วันสุดท้ายครับเพื่อนโอ้ he's so confident จริงป่ะอีก2วันนะเว้ยกูกับพี่เต๋อจะปิดตำนานพี่น้อง8ปีแต่จะเปิดตำนานคู่รักแห่งปีแทนของมึงเดี๋ยวคุณรอดูมึงรอดูได้เลยหาพอได้ไหมพี่พี่ว่าดีเลยนะแต่เรื่องหายของดีอะดีอยู่แล้วพี่ว่ากินกันดีอะอะไรก็อร่อยแหละSaved sister. Yes. ดีว่าไม่คือเรายังชอบกันได้
เราก็ยังต้องการสัมผัสใดๆแต่เราแค่ไม่ได้ต้องการเซ็กอะเก็ตปะไม่เก็ตว่ะผมเข้าใจง่ายมากเลยเว้ยไอ้เก๋ามากูดิมึงคุณอะไรเนี่ยไอ้ดิ But I think you should just set it clear before at the first, you know, that you is asexual. You know, when you're chatting with someone, I think you make it clear while that, you know, and if they are cool with it, then meet. I just feel like, you know, having to meet and then explain it all just to get disappointed, it's just too much work, okay? So if I was asexual, I think I would do that, you know, if I met that person on Tinder or anywhere, I'll just be like, okay, the deal is I am asexual. Are you still want to be in a relationship with me, you know, like, so, yeah. And if that person agrees, then we will meet. If not, then I'll find someone else, you know? I'm pretty sure there's a lot of asexual people out there. ก็โอเคไหมก็กูไม่โอเคไงกูเลยมาหามึงเนี่ยแล้วมึงเกิดอะไรขึ้นอ่ะมากินข้าวแบบนี้แล้วนึกถึงมาก่อนเลยเนาะนี่เรารู้จักกันมากี่ปีแล้วเชี่ยพี่เต๋อแกเปิดเองเลยวะแล้วมึงตอบไปว่าไงอ่ะ8ปีครับวันนี้ครบรอบ8ปีพอดีโชว์สกิลความทรงจำเทพไปหนึ่งจริงดิก็วันนี้เมื่อ8ปีที่แล้วดีเป็นน้องปีหนึ่งส่วนพี่เต๋อเป็นประธานเชียร์เฟชชี่ที่ชอบไปลงเวลาเชียร์นะเราเนี่ยชอบทำให้พี่เป็นห่วงอยู่เรื่อยเลยนะเชียร์มาจนถึงทุกวันนี้พี่ยังเป็นห่วงดีตลอดเลยเฮ้ยมันก็ดู in the right moment แล้วนี่ว่าก็ใช่ไงมึงตอนนั้นนะเว้ยกูรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีแล้วก็เราก็รู้จักกันมา8ปีแล้วนะพี่ดีว่าดีชอบพี่เต๋อนะครับ Oh, I know this is going downhill the moment I saw his reaction when he confessed to him แล้วดีก็รู้ว่าพี่เต๋อหรือว่าดีชอบพี่เต๋อแบบไหนอ่ะดี You are just a friend to me พี่ก็ชอบดีนะBut as a friend, but as a brother. And I'll be like, piss off. Okay, why would you make me feel so special? Has he never tried flirting with him? Because I guess after that it'd be pretty much clear, you know, like... Chop the world. Now, what happened? What happened, brother?But I've been through this kind of situation like this. Come on. No brothers do things like these. I was also like talking with someone, I guess when I was in 9th standard, 10th standard, we've been talking for long. And I think we even spoke on call and we used to do things that, you know, people who are just friends would never do. So I used to think that he also liked me. But when I told him like,But I didn't tell him at that moment. I told him after years, you know, after everything was, you know, like, we're not really talking as much. I told him that, you know, before I used to like you. And he told me that, oh, really? I just liked you as a friend. And that's it. And I was like, hello, hello, hello. Wait. All of the things that you did for me and, you know, like how we were, that ain't no way is done by friends, okay? And... But I think some people don't want to accept. I don't know. I honestly don't know. ดีว่ามันไกลเกินคำว่าพี่น้องอยู่นะดีฟังพี่นะพี่ชอบผู้หญิงนี่ให้พี่พูดอีกทีพี่ก็อยากตอบเหมือนเดิมนั่นแหละพี่ชอบผู้หญิงจริงๆหมอขวัญเหรอพี่หมอขวัญทำไมอ่ะก็ที่เต๋อชอบผู้หญิงแซ่บแบบหมอขวัญน่ะแบบที่พวกนั้นมันเมากันจริงๆใช่ปะไม่เกี่ยว No, he likes girls ไม่งั้นทำไมพี่ถึงไม่ชอบดีอ่ะดี girl ตอบมาดิพี่ถ้าไม่เกี่ยวกับว่าดีเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะทำไมพี่ถึงไม่ชอบดี Cause he's not attractive he's straight จริงจังไปสักที Okay wait what so wait he just said that he likes girls and he said he is too vanilla but isn't girls usually vanilla จริงเป็นภาษาพี่อ่ะ
Doesn't too vanilla means okay. feminine? พี่เก็ตละการที่ดีพยายามทำตัวดีมาตลอดเพื่ออยู่ในสายตาพี่มันจืดเกินไป Fight girl fight break off relationship ทำตัวดีแม่งจืดเกินไปใช่ป่ะพี่ดีมันไม่ใช่แบบนั้นนะเว้ยยังไงดีก็เป็นน้องพี่เสมอนะอย่างนี้มึงก็ปิดตำนานพี่น้อง8ปีแล้วดิยังเว้ยแต่เกือบละยังมีต่ออีกนิดดีดีเดี๋ยวก่อนเชี่ยมึงอย่าบอกนะว่าพี่เต๋อรู้ตัวช้าไปเขากลับมาง้อมึงเหรอคุณเนี่ยพี่ขอนะน้องละเชี่ย I knew he was after the scholarship okay I knew he was after the scholarship มึงว่าแบบนี้แซ่บพอไหมวะตอนนี้มึงสบายใจเลยเพื่อนOkay, look, if you're gonna dance like that, you ain't coming near to me. Oh, he dropped it low though. Oh God. What about your pride? You know, you didn't want to talk with him, never miss see him again in the morning. Now you wanna make out with him? Oh yeah.Oh, you just ran away from him. Well, I would do the same. Because just look at him. Why are you following him? ตามมาเพื่อใครตามกลับบ้านทางนี้เว้ยไปไหนมาก็ไปเที่ยวดิกลับคนเดียวหรอถามไหมWhy is he so cringe? I love this show already. Oh my god. No! That is so unattractive, honey. And that outfit is not it. Free tasting. Ah! He is spreading his legs for him. Yeah. What is that? Is that a cold? Where is it, Mo?จ่ายตังค์ให้ด้วยไปรอข้างนอกนะพี่รับแค่ถุงเหรอพี่รับเจลได้ไหมไม่ครับ it is ลื่นเลย yeah. and I have used some Thai gel also he's trying to maintain his cool.What is he doing? Why is he so weird? Oh my god, no, 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 no. This is even more unattractive.I mean, I don't think, no, it's not like nobody wants you, it's just that
You know, you act like a crazy person at times, okay? And this is a good kind of a crazy, and this is like a very weird kind of a crazy that people might not want to associate with. What is the store name? All Day All Night? Ah, what are they hinting towards? I don't think you wanted it. กลับบ้านหมอมาถักตรงนี้ไม่ได้นะเว้ยหมอ My God reminds me of yesterday, but I was not sleeping soundly. I was a mess, and I just regret it because I couldn't dance properly. But this is not good, right? Like, at least he's someone that he knows. But if he was in the hands of a bad person, what could have happened to him, right? I think what his friend should have done is, you know, like, go after putting him in the room. Hello? Hello? So he has to take him to his room. But how do they end up hooking up? Because he's literally sleeping. He don't have the energy, I guess, to just wake up and, you know, do the broom broom dish. Guy though, right? Because he literally hated him in the morning and now he's taking him home. But I guess that's humanity. You should do that. I would also try to do it, but I don't think I'd be able to carry any person. Is it near? Otherwise you should just call a cab. Oh, he felt it in the morning as well. The sexual tension. Oh. Come and do the series together, ma. What kind of series? Porn. This is not in a series. He went from I'll go home to opening his shoes real quick kind of a person. มันมีทางแยกรอเราเสมอ Binary choices 2 เอาไงดีวะ1
าบางคนเกิดมาตัวใหญ่แต่ของที่ได้มาอาจจะไม่สมส่วนก็ได้แล้วเข้าใจOh, it seems like it's a too big one. It's gonna be hard, honey, if you've not done it before. How will you do it? Oh, yes, that.When did you put the condom and... Oh, yeah, yeah, yeah. Happened to me! Happened to me! เป็นตะคิวบ่อยอ่ะช่วงนี้นอนน้อยอ่ะมีหน้าเราก็เคยเป็นแต่หมอไม่ได้กลัวไอ้นี่ของเราจะเป็นตะคิวใช่ไหมฮะก็มันชอบมีคนตกใจแล้วWell, to be honest, I would get scared if it's too big, no. ก็ไม่ขนาดนั้นวะแล้วหมอกลัวไหมก็ไม่นะ But I don't think he has a big one, just looking at him, you know? แล้วไหลเป็นไงบ้างอ่ะ Because what I've seen is most big people don't have big things. ขอโทษหน่อยดิ It's those small ones who have the big surprise.From nearly hooking up to this medical exercise or whatever. Oh. Ouch. They're gonna get at it again. Yes. Well, nipples are very, you know, like it's very, oh, sorry, sexually.Oh, so they did it! Yes! Woo! เรื่องคุณเนี่ยน้องนายก็ไม่ต้องลำบากใจนะวันไหนเหรอครั้งเดียวพอจบเรื่องคุณเนี่ยตัดสินใจแล้วใช่ไหมสมัครมาถึงขนาดนี้แล้วอะถ้าดีหันหลังกลับก็หมาดีครับพี่คิดถึงย่าจังเลยอะถามจริงมีสูตรอยู่ป่ะเนี่ยหาแฟนสักคนสิเราสองคนมาเป็นแฟนมีเบเนฟิตกันไหมSuper, super amazing episode. Okay, I give it like 100 out of 100. Okay, because this first episode made me want to be like, okay, I want to watch more and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  more. And I'm like, yes. So guys, that'll be it for this video. If you watch the full Anka reaction, which I know you should without the stickers and all, then you guys can watch it on my Patreon. Link is in the description below now. Then, oh, and I'll meet you guys in my next episode reaction. Bye-bye.